สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิคครับผมกลับมาสู่เกม Minecraft นะฮะและนี่ก็คือซีรีส์ของน้องไข่ต้มพาร์ทที่5แล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ฮะผมจะมาทำการรีบตกแต่งบ้านเลยนะผมซึ่งเราค้างคาวตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาที่ขุดดินมาก่อนละกันนะครับเผื่อไว้ขุดทรายอย่างนั้นว่าไปรู้สึกว่า EP นี้ผมกะจะให้เป็นอารมณ์ประมาณแบบการทำบ้านซะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งผมจะอาจจะไม่ไปเหมืองเลยไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องดูนะผมว่าผมจะไปเปล่านะโอเคมาแปะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำบันไดด้วยนะครับหมู่บ้านเราจะได้ดูดีนิดนึงนะฮะวันนี้นี่น่าจะได้นะในส่วนของไม้รอบบ้านเนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำลงทำรั้วอะไรนิดหน่อยแปะฟงแปะไฟให้เรียบร้อยนะฮะหมู่บ้านเราจะได้เป็นบ้านที่ดูดีนะครับผมโอเคไปบอกเลยบ้านต้องดูดีไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ซึ่งพาร์ตต่อไปเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะเริ่มมาทำฟาร์มแล้วนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแบบฟาร์มแบบไหนแนะนำนะครับก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มารู้สึกว่าผมไม่เคยทำฟาร์มเลยนะฮะนะผมก็เล่นสร้างอะไรของผมไปเรื่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสร้างแบบฟาร์มอะไรเงี้ยฮะปลูกนั่นปลูกนี่ก็สามารถบอกวิธีแบบแบบบอกนั่นดอกไอ้นี่อ่ะนั่นแหละผมอยากรู้นะฮะเพราะว่าผมไม่เคยทำไม้อีก2กองฮะจะพอไหมเนี่ยโอเคฮะประมาณนี้ปั๊บ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 โอเคเดี๋ยวผมต่อตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันมันแคบไปเนาะระบงระเบียงอะไรอย่างงี้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะฮะจะได้กว้างนิดๆหน่อยๆโอเคหมดไปกองโอเคฮะแล้วเราเพิ่มตรงนี้ไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวขั้นต่อไปนี้เราจะต้องทำบันไดนะครับใช่บันไดขึ้นบ้านโอ้โหเหมือนเราจะขาดไปอันนึงปะเนี่ยโอ้ขาดไปอันเดียวฮะโอ้โหชิบหายแม่มันจะพอดีก็ไม่พอดีให้กูนะใจร้ายจริงอ้าวยังเหลือฮะโอ้โหเลยเยอะเลยนะผมโอเคแบบนี้ก็สบายแล้วแหละฮะประมาณนี้ฮะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำรั้วทำรั้วแหละทำรั้วทำอะไรพวกนี้นะครับเราจะต้องเอาทอร์ชไปด้วยนะฮะโอเคซึ่งผมจะสร้างบันไดนะครับซึ่งเราก็จะใช้เป็นบันไดไม้นี่แหละนะฮะผมเดี๋ยวผมว่าใช้ประมาณ4อันแล้วกันเนาะคือบันไดนี่ไม่อยากสร้างไปเยอะฮะเพราะว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ย16อันพอป่าววะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเพิ่มไปแล้วกันนะฮะเอาประมาณเนี่ยบ้าง32พอแล้วครับอันนี้พอแน่นอนนะครับผมโอเคฮะมาซึ่งเราต้องมีบล็อกดินสำรองไว้ด้วยผมว่าบล็อกทรายแหละเพราะแถวนี้มันเป็นทรายเนาะนะตรงนี้แล้วก็วางอันนี้ไปวางอันนี้ไปอีกเดี๋ยววางบล็อกซ้ายเรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วค่อยปูบันไดดีกว่าโอเคอ่ะประมาณนี้เอ้ยยังโอเคประมาณนี้เนาะได้แล้วนะฮะมันคงไม่ถึง30อันมั้งนะครับประมาณนี้ปั๊บ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงนี้แม่งเหมือนจะว่างฮะไม่เป็นไรเราก็วางไม้ไปเลยแทนไปเลยละกันนี่อ่ะนะโอเคได้แล้วครับสำหรับบันไดทางขึ้นนะครับผมเรียกได้ว่าสวยสดงดงามตรงนี้เราก็จะเอาอันนี้มาปิดไว้เนาะจะได้ดีนิดนึงฮะนี่แน่นี่แน่กำลังดีเลยนะนะครับผมบันไดของเรานะฮะเดี๋ยวมันปิดยังไงนะปิดอย่างนี้ใช่ไหมก็ปิดไอ้รอยนี่แหละฮะก็เราได้บันไดทางขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็จะทำเป็นทอร์ตแล้วนะครับผมเราจะเอาทอร์ตมาวางซึ่งผมก็คิดว่ามันก็วางตามไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเอาสักชั้นเป็นชั้นละกันมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะเพราะว่าระยะแสงสว่างนี่มันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเอาตรงนี้ด้วยเนาะเนี่ยนะประมาณนี้โอเคซึ่งมีเพื่อนๆแนะนำมานะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาปักรอบขนาดนี้ก็ได้นะโอเคซึ่งผมจะเอาออกนะครับผมแล้วก็เอาไว้แค่แต่ละหัวมุมก็พอแล้วเนาะน่าจะได้อยู่ไหมเพื่อนๆคิดว่ายังได้ใช่ไหมฮะกูก็คิดว่ามันได้แหละเนี่ยประมาณแต่ละหัวมุมอะฮะประมาณนี้โอเคอะกระโดดตัวเตี้ยเกิดมาเตี้ยอย่างนี้แหละฮะโอเคฮะโอเคประมาณนี้น่าจะได้แล้วไหมได้แล้วฮะเดี๋ยวเราวิ่งเก็บทอสก่อนเราจะได้ไปปักรอบบ้านด้วยนะฮะโอ้โหงานหยาบเลยทีนี้นะฮะต้องมานั่งพังงานที่ตัวเองเคยทำไปเนี่ยโอเคฮะโอเคตอนนี้แล้วก็เอามาแปะหัวมุมนี่แล้วก็แปะหัวมุมบนแปะหัวมุมบนอืม
เคล่างด้วยบนด้วยมาให้หมดตอนเนี้ยอ่ะโอเคโอเคฮะประมาณนี้ได้แล้วเนาะโอเคได้แล้วงั้นเราก็โอ้ยตรงนี้แม่งทางเดินมันแคบไปว่ะเฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้มาปักไม่ใช่ปักเดี๋ยววางไว้แล้วเราจะทำบล็อกไม้เพิ่มด้วยอย่างน้อยให้มันมีสัก3ช่องนะมันจะได้เดินง่ายๆหน่อยแล้วจะได้ไม่ล่วงเนี่ยประมาณเนี้ยโอเคนะฮะซึ่งต่อไปนะครับเราจะทำรั้วไม้กันนะครับผมโอเคซึ่งเอาไว้รอบบ้านนั่นแหละอ่ะเอาไม้มาเอาไม้ทั้งหมดที่กูมีนี่แหละนะฮะผมไม้ดิบไม้หมดเออรั้วนี่มันทำยังไงนะรู้สึกมันจะต้องใช้สติ๊กไหมแบบนี้ไหมไม่แน่ใจเออนะครับทำแบบนี้ถูกละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทำสติ๊กมาก่อนแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนี่นะครับเออโอเคโหโคตรเยอะอะเยอะเกินด้วยมั้งนะผมเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนนะฮะป้าง27อันผมว่า27อันน้อยไปเอาจริงๆนะโอเคอ่ะ4อันนะเพราะบ้านเราก็จริงๆมันถึงมันจะแคบก็เหอะนะครับแต่ว่าก็น้อยแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะพอเนี่ย51อันนะครับผมเอาไอ้เหี้ยแม่งมืดพอดีเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องนอนก่อนไหมหรือยังไม่นอนผมว่าเอาไปปักรอบบ้านก่อนแล้วกันนะฮะเออเรื่องขยายบ้านเนี่ยไว้ทีหลังนะครับก็ตอนนี้ก็เอารั้วไว้แค่นี้ก่อนโอเคฮะอ่ะปั๊บ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 โอ้โหเริ่มมืดแล้วแถวนี้เอ้าไอ้เหี้ยแม่งหมดเหรอสัตว์จบเลยแบบนี้โอเคไม่เป็นไรฮะเราก็กลับไปนอนก่อนแล้วเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคราฟรั้วมาทำต่อได้นะโอเคฮะป่ะเอ้ยวันนี้ยังไม่ได้กินอาหารเลยนะครับผมเดี๋ยวอาหารมากินก่อนนะกินก่อนนอนป๊าบเรียบร้อยนอนหลับฝันดีฮะตื่นมาเช้าวันที่2นะครับโอเคซึ่งเราจะไปคราฟรั้วต่อนะครับซึ่งผมว่าจะต้องใช้อีกนิดๆเลยแหละเอาประมาณ5อันละกันจะพอเปล่าวะประมาณเนี้ยนะ20ประมาณ30อันนะครับน่าจะพอแหละคราวเนี้ยไม่พอไม่รู้จะพูดยังไงละนะฮะ30อันเนี่ยเฮ้ยผมว่าไม่แน่จะไม่พอวะเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันจะไม่พอวะเออเฮ้ยแต่พอดิทำไมจะไม่พอวะเฮีย14อันเฮ้ยไม่พอจริงด้วยว้าไม่พอวะไม้กูยังเหลือมั้ยเนี่ยเหลือ15อันนะบอกเลยว่าตอนนี้ต้องไปตัดไม้ด่วนๆแล้วล่ะนะครับผมโอเคซึ่งต้นไม้ที่เราปลูกไว้ได้มันโตได้ยังวะน่ารักกันอยู่2ต้นหลายต้นเลยนะฮะแต่จริงตัดไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับผมเออเดี๋ยวเรามาปลูกแถวนี้กันต่อเลยด้วยนะฮะเอ้ยรู้ว่าผมจะปลูกต้นไม้ไว้ในแถวบ้านเลยแบบในแถวนั้นน่ะเออแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เราจะเอามาตัดเองพอตัดปุ๊บแล้วเราก็ปักไปใหม่เฮ้ยได้อยู่นะผมว่าเอ้ยความคิดดีมากเลยเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกลเนาะเออผมว่าแม่งเสียเวลาแบบเนี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ผมปักตรงนี้ผมว่าก็ใกล้แล้วแต่ว่าถ้าเราทำในบริเวณบ้านไปเลยเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่านะฮะเออเพื่อนๆลองออกความเห็นกันมาดูนะครับก็ถ้าโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมทำเลยพาร์ทต่อไปนะก็ปลูกพงปลูกพืชอะไรด้วยแหละฮะก็ทำพร้อมกันเลยทำพร้อมกันเลยเออ จริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องตัดเยอะก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราก็จะทำแค่รั้วนะครับวันนี้เออเดี๋ยวผมคิดไปเลยด้วยดีกว่าว่าจะทำรั้วแล้วจะทำอะไรอีกวันท้ายเผื่อจะได้มีเวลาไปลงเหมืองอะไรอย่างงี้นะฮะจะได้สนุกสนานนิดนึงเพราะว่าเรายังมีส่วนที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจด้วยนะครับซึ่งเราจะปล่อยมันว่างอย่างนั้นไม่ได้นะครับโอเคได้มา30กว่าอันแล้วนะครับผมว่าต้นนี้เสร็จพอเลยแล้วกันนะครับกลับบ้านดีกว่านะฮะโอเคมาแปรรูปไม้ดีกว่าเรียบร้อยกลับบ้านมาดีแกะโอ้บ้านเราดูเป็นรูปเป็นร่างเนาะผมว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะมันจะดูดีนะฮะผมว่าผมจะต้องเอาอะไรมาอุดไอ้แถวนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะกลัวแม่งวิ่งแล้วแบบล่วงลงไปอย่างงี้นี่ซวยเลย โอเคมาเอาสัก8อันละกันไหมเอาสัก10อันไปเลยจบไอ้เหี้ยง่ายดีนะฮะเลขสวยด้วยนะครับผมประมาณ60อันนะฮะโอ้ยไม้อัดไม่พอแล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆอ่ะแบ่งไว้จนกว่ามึงจะไม่ไหวอ่ะเรียบร้อยหมดฮะตอนนี้เรามีโห60อันนะฮะบอกเลยถ้าไม่พอนี่กูลบเกมทิ้งเลยนะจริงๆโอเคฮะโอเคมาปักไว้แป๊ะ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 โอเคประมาณนี้โอ้แล้วเราจะ
าเรียกอะไรวะทำแบบแต่ละหัวมุมให้มันเป็นแบบเป็นเสาสูงขึ้นมาไหมฮะผมว่ามันน่าจะดูดีมากเลยนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นที่ปลูกเนี่ยเนี่ยฮะว่างพอดีเลยนะครับผมโอเคซึ่งผมรอคำตอบจากเพื่อนๆอยู่นะฮะว่าจะเอาไหมนะผมแล้วถ้าเอาเนี่ยก็บอกกูด้วยว่ามันทำยังไงนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะปักทอสไว้แต่ละมุมด้วยนะเอางี้ไหมโอ้โหที่แม่งมันสูงมากเลยทุกคนจะปักยังไงโอ้โหกระโปงเชื่อหายไอ้ยาคนกระโปงอ่ะนี่อ่ะสวยปะวะสวยก็ได้เฮียเอ๊ะไม่สวยอ่ะผมว่าไม่ค่อยสวยว่ะปักแบบเนี่ยแหลมๆมันเดียวมันผมว่ามันก็ดูแปลกๆนะงั้นก็ไม่ต้องแหลมขึ้นมาแล้วแหละอ่ะปักไปเลยแต่ละหัวมุมฮะผมว่าผีก็คงไม่เข้ามายุ่งแล้วมั้งละมั้งนะฮะผมมั้งนะผมก็ไม่รู้ผมมาอย่างนี้น่ะนี่ของตรงนี้แม่งก็ยังแคบโอ้โหแม่งเหลือช่องเดียวไอ้เหี้ยชิบหายโคตรจะเฮงซวยฮะตรงนี้ก็ปักเป็นทางเข้านะฮะโอเคครับผมน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็แค่นี้นะครับผมไม่รู้จะทำอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมเนี่ยก็บริเวณเนี่ยก็มีประมาณนี้นะฮะโอ้โหแล้ววันนี้แม่งคือเวลาเหลือเยอะมากอ่ะคุณจะไปทำอะไรดีอ่ะตัดต้นไม้ทั้งวันเลยเหรอหรือยังไงเอ้ยทำไมตรงนี้มันมีหลุมๆวะเฮ้ยแปลว่าตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆจ๊ะเอ๋มีเป็นน้ำนะฮะก็เผื่อไว้แกผมเนี่ยประมาณนี้วิ่งขึ้นไปแล้วกูจะเอายังไงต่อดีวะผมยังคิดไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวทอดในบ้านนี้รู้สึกจะเยอะไปไหมผมก็เฉยๆฮะผมว่าก็สวยดีนะทอดจะเยอะโอเคผมว่าเอาของมาเก็บแล้วก็เตรียมไปเมืองเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรนะโอเคเดี๋ยวเอาไม้เก็บบันไดเก็บไม้เก็บพวกหินดินทรายเก็บไปต้นไม้มะลงเมล็ดดอกไม้เก็บอันนี้อะไรวะอันนี้รู้สึกจะเป็นเดี๋ยวเก็บไปนี่ไปแล้วเหลืออะไรวะเดี๋ยวไอ้ที่นี่เก็บด้วยนะทอส39อันนะครับกำลังดีนะครับผมแล้วเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ขุดเจาะเราไปด้วยนะฮะอย่าลืมไม่ได้ผมว่าประมาณนี้ก็พอแล้วไหมที่จะไปเหมืองเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กละนะฮะเดี๋ยวเราเก็บทอสไว้ที่บ้านด้วยแล้วกันสักเก็บทอสไปด้วยโอเคเอาอาหารไปด้วยดีกว่าอาหารอยู่ไหนโอเคประมาณนี้นะฮะก็ปะเตรียมลุยกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเราจะใช้ของเดิมให้หมดก่อนนะครับผมแล้วเรามีธนูด้วยรอบนี้นะฮะบอกเลยว่าจะได้ยิงใครหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะฮะมุ่งหน้าไปยังเหมืองใหม่เหมืองอันนี้เดี๋ยวค่อยมาจัดการมันทีหลังแล้วกันนะผมว่านะตอนนี้เราก็ไปหาเหมืองใหม่ผมว่าวันนี้น่าจะได้ลงแค่แป๊บเดียวฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาแม่งกระชั้นชิดมากเลยฮะสวัสดีน้องวัวได้เวลาตุนเสบียงแล้วนี่แน่อ๋อไอ้เหี้ยตีไปโดนเอาหนีโอ้โหนี่โอ้โหวิ่งซิกแซกโคตรมากนี่แน่เรียบร้อยได้เวลาตุนเสบียงแล้วสวัสดีเพื่อนนี่แน่อื้อเอาล่วงอื้อไอ้นี่2ทีตายโอเคเข้ามาแล้วโอเคจ๊ะเอ๋เดี๋ยวเรามาเอาถ่านด้วยเลยดีกว่าเราจะเก็บเกี่ยวทุกอย่างนะที่เราเห็นนะตอนนี้นะผมไม่ต้องเก็บไม่ต้องดองมันไว้ละนะฮะเฮ้ยๆเสียงแบบนี้นั่นไงไอ้สัตว์ทำกูระแวงโอเคโอ้โหฐานตรงนี้เยอะซะด้วยนะครับผมเนี่ยถ้าเราได้ตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตุนไว้กับที่เดิมของเรานะจริงๆนี่ถ้าเรามีเตาและกองเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะแบบเขาเรียกอะไรเชื้อเพลิงของแต่ละเตาเนี่ยคือเป็นไอ้ฐานอันนี้ประมาณกองนึงเนี่ยโอ้โหผมว่าใช้ได้ยาวๆอ่ะฮะจริงๆนะฮะโอเคแล้วใครมาขำก็คือแบบไอ้เหี้ยเสียงแม่งหลอนมากอ่ะผมไม่ชอบเลยอะไรวะไอ้เหี้ยเอ้าอยู่นี่โอ้ยหุยเขาทำอะไรเราไหมอ่ะสวัสดีครับพี่น้องอุ้ยเฮียเขาทำว่ะชิบหายแล้วไอสัตว์ไปแล้วไอเฮียโอ้โหมันจะลดจนเกือบตายเลยนะฮะอย่าบอกนะว่าตายเฮ้ยไม่ตายนะครับกูรอตรงเนี้ยอ่ะกูรอตรงนี้ยันมืดอ่ะเอาจริงโอ้จะไล่ไม่อยากให้กูเข้าเหมืองขนาดนั้นก็บอกกันดีๆเฮียไม่ต้องทำแบบนี้หรอกกระโถใจหายแววนะฮะโอ้โหเกือบตายอ่ะเฮียเหลือครึ่งหลอดไอเฮียเฮ้ยชีวิตย่ำแย่มากนะฮะคือจะฆ่ามันก็ยังไงอยู่นะครับผมมันยังมาไหมน่ะ
เอ้ยผมว่าจริงๆผมก็บวกแม่งเลยก็ดีนะเอาแม่งดิยังไม่ทันได้ปลาไอ้ชิบหายทำไมกูไม่บวกแต่แรกวะไอ้เหี้ยตายโคตรง่ายเลยนะฮะโอ้โหกูควายเลยนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าตอนนี้กูไม่ตายอ่ะจบนะฮะผมเอ้ยเหมือนจะมีเสียงแมงมุมว่ะเฮ้ยผมว่ากลับไหมกลับดีกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยผมว่าเริ่มมืดแล้วไอ้สัตว์ชิบหายกูเข้ามาฆ่ามันปุ๊บกูก็กลับเนี่ยนะไอ้ชิบหายคือบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะปะแหมไม่ได้ทำยังไม่ทันทำเหี้ยอะไรเลยต้องกลับแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเหี้ยมืดจริงว่ะคราวนี้เนี่ยชิบหายกูมาจากด้านข้างอย่างงี้กูจะขึ้นบ้านกูยังไงวะเนี่ยเออนะฮะโอเคกลับบ้านนอนนะคืนที่2ผ่านไปโอเคตื่นเช้ากินอาหารก่อนนะฮะหิวมากเลยแม่งนี่ไงโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปเผาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกต่อนะเอานี่ได้ไอรอนมาแล้วแล้วทำไมมันสลับที่อยู่วะทำไมสลับที่อยู่วะโอเคได้ไอรอนมาโหได้ไอรอนมาเยอะมากฮะต่อจากนี้เราคงไม่ต้องคราฟอะไรได้หินแล้วนะครับผมโหไอรอนแม่งเกือบกองอ่ะตอนเนี้ยนะฮะเรียกได้ว่าเยอะสุดๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเนื้อนี่มาปิ้งย่างก่อนไอรอนเก็บดิไอรอนเก็บนี่โอเคเดี๋ยวต้องเอาบล็อกดินไปด้วยนะเพราะว่าเผื่อไว้ก่อนนะครับโอเคเอาอาหารมาให้หมดเลยมาออกไปถ้ำตั้งแต่เช้าเลยนะครับจะได้มีเวลาเยอะๆเฮ้ยเสียงเหี้ยอะไรวะสัตว์ตกใจโอ้ยอย่าวับไปวับมาอย่างนี้ดิวะเป็นเหี้ยอะไรฮึอ๋อพอกูจะบวกเท่านั้นแหละหายเลยโอ้ย มันไม่มาเลยใช่ไหมเกียร์ปล่อยเข้าไปวิ่งไปทางเอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเหี้ยธนูเรืองแสงว่ะอุ้ยเหี้ยเสียกอุ้ยเหี้ยแม่งมาโผล่ข้างหลังเลยโอ้โหสัตว์ตกใจอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะก่อกวนเราเฉยๆใช่ไหมโอเคโหเหี้ยแม่งเมื่อกี้กูจะลงไปบวกสเกลตันแล้วไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยนี่มาสัตว์กูตกใจเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเป้าหมายของเราคือเราจะไปลงเหมืองกันนะวันนี้ลงแบบทั้งวันไปเลยนะฮะชิบหายเดี๋ยวทางเข้าอยู่ไหนวะกูลืมอ่ะเฮ้ยทางเข้าอยู่ไหนอ่ะนู่นใช่ไหมโอ้เห็นอยู่นะฮะโหเกือบจะลืมไปแล้วนะก็เราต้องวิ่งมาสักระยะก่อนก็คงถึงใช่ไหมนี่แน่นี่แน่กูจะหาเสบียงเข้าบ้านเพื่อนโทษ sorry มาฮะกลับมาสู่ที่ที่คุ้นเคยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยต้องจัดฐานก่อนนะแล้วฐานกูอยู่ไหนวะกูตีค้างไว้อยู่นี่ไงเออโหแล้วแม่งก็สูงแล้วเกินนะครับกูโดดไปไม่ถึงว่ะกูต่อบล็อกเลยแล้วกันเขียหวังว่าจะหมดแล้วนะฐานเนี่ยโหแม่งฐานเยอะมากฮะจริงๆกูอยากไปขุดไอรอนมากกว่าแต่ว่าไหนๆมีฐานก็ขอสักหน่อยแล้วกันนะครับโหขุดโคตรช้าเลยชีวิตช้ามากอ่ะเรียบร้อยฮะได้อยู่มาเก็บอ่ะโอเคไปไหนต่อดีเดี๋ยวไอ้ตรงที่เรายังไม่ได้สำรวจนี่มันอยู่ตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวลองไปหาเพื่อนๆเราก่อนอ่าตรงนี้ก็คืออ๋ออันนี้คือทางเข้าทางแรกนี่ว่ะโอเคฮะอ่านี่เจอฐานอีกอ่ะมาเจอตรงไหนกูเอาตรงนั้นละตอนเนี้ยนะฮะไม่ต้องดองไว้แล้วนะครับผมคือเจอก็เอาเลยอ่ะโอเคอ่ะเอาไม้หมดเยอะด้วยชิบหายตอนแรกก็เหมือนจะเป็นกระจุกเล็กๆแหละฮะแต่พอตีไปอุ๊ยตกใจเหี้ยตัวแม่งร่วงมาโอ้โหมึงจะเยอะไปไหนวะเนี่ยมึงสงสารกูหน่อยสิเหี้ยเวลากูน้อยเนี่ยเพื่อนโอ้โหแต่คือมึงก็ต้องขุดนะฮะไหนๆก็มาแล้วไงหมดเรียบร้อยสวยงามตะการตามาปั๊บๆๆข้างล่างนี้ใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจนะฮะใช่มั้ยใช่นะครับผมเออนอกนั้นเราก็ดูมาหมดแล้วเนาะโอเคสวัสดีครับนั่นไงมีไอรอนมีคีเปอร์ด้วยสวัสดีจ้ะโอ้โหทริปเปิลคีเปอร์ครับผมร้อยมันระเบิดดีไหมกูไม่อยากตีมันอ่ะเสียเวลานี่แน่มึงไประเบิดเพื่อนมึงอ้าวตายพอดีฮะจริงๆตี3ทีก็ตายระเบิดไปโอ้โหเหี้ยๆ3หลอดไอ้สัตว์ไม่ดีแล้วให้มันระเบิดใกล้ๆอย่างงี้ไม่ดีฮะมึงกินสิครับอ๋อเลือดไอ้นั่นเต็มอยู่โอเคฮะอ้าวมาปักสวัสดีเพื่อนมานี่เดี๋ยวกูรอธนูยิงแม่งดินี่แน่หัวแตก2ดอกพอ1 3ดอกเหี้ยแม่งก็แรงเท่าดาบเลยนี่ว่ะ
คฮะปักไปรอบๆโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยหู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 ยังมีลงไปอีกได้ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียไอ้ตันนะสัตว์จบเลยที่บ่าอุตส่าห์ลุ้นตั้งนานว่าแม่งจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์เรางี้หรือเปล่าแบบมีเป็นลาวามีเป็นแบบแร่เพชรอะไรอย่างงี้ฮะโอ้โหฝันไปไกลมากเลยแร่เพชรนะฮะโอ้ถ้าเจอนี่เป็นเฮียอะไรที่ดีมากนะครับผมแต่ตรงนี้เจอไอรอนแค่นี้กูก็พอใจแล้วล่ะโอเคฮะโอ้โหหลายอันนะโอเคร้อยเก็บมาครบถ้วนนะครับผมเฮ้ยคีเปอร์อีกแล้วอ่ะแม่มึงนี่เยอะนะเนี่ยเยอะเหรอเยอะเหรอระเบิดไปดิโอเคพยายามระเบิดไม่ให้โดนตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่าเลือดแม่งลดโคตรไวเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหคือโอ้โหวันนี้คือสำรวจไม่เสร็จแน่นอนอ่ะเอามีน้ำอีกแล้วนะฮะเอามีทางลงไปตรงนี้นะครับผมซึ่งมีตัวส้นตีเลยวะน่ะอุ้ยกูไม่ทันอ่ะตัวเนี้ยเอาจริงกูเหมือนจะไม่เคยเห็นด้วยนะฮะมันคือตัวส้นตีอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราให้น้ำมันไปงั้นแหละดีละนะฮะโอเคแถวนี้มีตัวอะไรไหมอุ้ยเฮียมีสิครับสเกลตันไอ้เฮียชิบหายกูไปละเฮ้ยแต่ถ้ามึงวิ่งตามมาก็ได้กูก็ไม่ว่ากันนะฮะ ข้างหลังนี่มีอะไรวะเนี่ยมีดอกไม้หนึ่งดอกเอ้ยทำไมมีแสงไฟแบบนี้อ้าวเจอลาวาแล้วนะฮะเคถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะโอเควันนี้ผมเก็บแค่ร่อนก็พอละนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเราเจอแจ็คพอตเลยนะครับเนี่ยเจอของดีๆนะฮะเตรียมกลับบ้านได้ละกูเนี่ยอยู่ในนี้นานเกินเดี๋ยวจะไม่ดีเอานะฮะเสบียงมีจำกัดนะครับผมมีแค่4อันแค่นั้นเองเอ้ยตรงนี้โอ้โหไม่เก็บนี่เสียชาติเกิดมากเลยตรงนี้นะฮะโอ้โหจัดมาจัดไปฮะโอเคเอาถ่านไปด้วยดีวะหมายโดนไม่ถึงอีกยืนไม่ถึงฮะผมว่าดึกแล้วไหมผมว่าเกมตอนนี้รู้สึกจะดึกแล้วนะเนี่ยเป็นเสียงเพลงตอนกลางคืนเนี่ยผมว่านะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็คงต้องกลับในเร็วๆนี้แล้วแหละนะฮะอยู่ดึกๆ ก็แล้วกันนะวันนี้นะครับผมอุตส่าห์แบบเพิ่งมาได้แบบเห็นถ้ำใหญ่ๆนะฮะผมก็ขออยู่ต่ออีกสักหน่อยเดี๋ยวกูมีขนแกะไหมไม่มีนะฮะต่อให้มีขนแกะก็ไม่มีไม้ฮะตอนนี้ตอนแรกกะจะสร้างเตียงนอนในนี้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ทันละนะผมโอเคเอาเป็นว่าจนกว่าที่ขุนนี้จะพังก็กลับได้แล้วนะฮะเอาเก็บมาให้หมดฮะฐานเยอะชิบหายเลยกูขอไปเลยละกันนะมีข้างใต้นี่อีกชิบหายโอ้นี่เห็นเก็บมาขนาดนี้ฐานยังไม่ถึงกองเลยนะฮะแปลว่าคลิปที่แล้วนี่เราเก็บไปเยอะกว่านะเนี่ยจะบอกแล้วใต้นี่มีอีกถ้าใต้นี่มีอีกกูพอแล้วนะฮะแล้วมันมีเสียงอะไรก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแถวนี้วะเออนะฮะแปลว่าเพื่อนรักเราอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับผมซึ่งผมจะไม่ห้าวเท่าไหร่นะแต่ว่าจริงๆผมมีเกาะนะห้าวได้อยู่นะก็แม่งยิงเราแค่ครึ่งหลอดเองอะเอ้ยไม่ใช่เออครึ่งหลอดนะฮะครึ่งหลอดนี่หมายถึงหัวใจครึ่งดวงนะครับผมเออถ้าไม่ครึ่งยิงกูแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยอ้อทางทะลุนะครับโอเคได้อยู่แบบนี้อุ้ยแล้วตรงนี้มีอะไรด้วยแล้วทำไมกูไม่มาเอาวะแปลว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยเออไม่รู้แหละฮะกูเอาแล้วล่ะตอนนี้นะฮะเอ้ยเฮียที่กูจะพังว่ะชิบหายแล้วกูขอหมดกองนี้ก่อนกูพอเลยเพื่อนโอ้โหเฮียไอรอนแบบกองโตเฮ้ยอีก2อันเพื่อนเอ้ยแตกพอดีไหมโอ้โหเฮียเฮ้ยเยอะมากอ่ะชิบหายแต่ว่ามันก็คงเอาต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าช่องเราเอ้ยไม่ใช่ช่องเด็กที่กูเราพังแล้วนะครับพอกลับนะผมโอ้โหเรียกได้ว่าอิ่มเลยทีเดียวนะครับได้มาเกือบครึ่งกองนะครับไม่ใช่เกือบครึ่งกองเด็กได้ประมาณครึ่งกองนะครับสำหรับไอรอนนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าบวกกับที่เรามีที่บ้านเนี่ยเอ้านี่ยังไม่มืดอีกเหรอฮะเอ้าโอเคโอเคจริงๆเราอยู่ต่อได้นะเนี่ยแต่ว่ามันไม่น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าคือที่กูพังแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเรามานี่หาเสบียงกันเพิ่มดีกว่า โอเคนี่รู้สึกจะเป็นต้นไม้อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่คุ้นเอาเสียเลยเขียนไม่เป็นไรกลับบ้านนะครับวันนี้นี่เรียกได้ว่ามีของติดไม้ติดมือมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะสวัสดีเพื่อนขอเนื้อของเจ้าไปกินหน่อยนี่ไงเรียบร้อยไปตัดต้นไม้ดีกว่าฮะ
เวลาว่างๆแบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมแล้วก็มาหาไม้ไปดีกว่าเผื่อเราตกแต่งบ้านเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาตัดไม้ไงเนี่ยเสียเวลานะครับผมตอนนี้เนี่ยมีเวลาดีอยู่แล้วเราก็จัดไปซะหน่อยโอ้โหคือพระอาทิตย์สวยมากฮะโอ้โหขอดูวิวหน่อยฮะเรียกได้ว่าดูดีเลยทีเดียวฮะโอ้ไอเอ้าเฮ้ยโอ้คือมึงจะมืดก็คือมืดเลยเหรอที่ผ่านเมื่อกี้กูยังดูวิวอยู่เลยเพื่อนเอ๋ยไปฮะกลับบ้านดีกว่านะครับผมก็ถือว่าเวลาก็ยังถือว่าทำเวลาได้ดีฮะวันนี้โอ้โหกลับบ้านไม่มืดไม่ค่ำนี่ไงนี่ไงเราวันนี้ขอเป็นคนใจบาปสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าหิวมากตอนนี้ไม่มีเนื้อกินนี่แน่นี่แน่หวดไป2ทีเท่านั้นนะครับผมโอเคกลับบ้านเรากันนะฮะโหแม่งคือแบบหลอดอาหารกูเกือบหมดนะฮะตอนนี้นะต้องรีบนอนด่วนละนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับผมก็ไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ